นี่สรุปให้นะเป็นลายมือที่เราเขียนเองแต่ว่าเป็นลายมือเราเมื่อหลายปีที่แล้วปัจจุบันที่ลายมือแย่กว่านี้ลายมือพัฒนาตามอายุคนนะครับถ้าสังเกตเด็กๆอ่ะเขียนสวยใช่ไหมเพราะครูบังคับบอกให้เขียนสวยหัวมาหัวกลมอย่างนี้พอโตขึ้นมาลายมือก็แย่ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกที่ทำอาชีพแบบพวกหมออ่ะถ้าลองไปดูนะร้อยละเกือบร้อยนะเขียนอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าทั้งหวัดทั้งย่อทั้งหวัดทั้งย่อแต่ในความที่อ่านยากอ่ะคนในวงการเขาก็อ่านออกนะเนื่องจากว่าสิ่งที่เขียนอ่ะมันเป็นศัพท์เฉพาะอยู่แล้วไงอ่านแค่สามสี่ตัวแรกก็จะรู้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสื่อสารกับคนทั่วไปอ่ะที่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์เฉพาะใช่ไหมเราควรต้องเขียนให้อ่านพอออกโอเคไหมทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังคือธรรมชาติมนุษย์ลายมือมันก็จะแยกไปเรื่อยๆตามอายุนะแต่พี่ขอร้องนะให้น้องรักษาลายมือที่สามารถอ่านออกจนกว่าจะจบเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือถ้าเรียนปริญญาเอกด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรียนระดับอุดมศึกษาพวกนี้มันต้องเขียนให้คนอื่นเขาอ่านนะถ้าเขียนอ่านไม่ออกเนี่ยครูก็จะแย่เลยอย่างตอนนี้พี่ก็ตรวจข้อสอบนักศึกษาหลายคนเขียนอ่านยากมากพี่ก็จะแย่เลยเดี๋ยวนะกล้องค้างอ่ะลุยต่อไปภาพกลับมามาเข้าเรื่องเลยระบบจำนวนเต็มครับระบบจำนวนเต็มเป็นอย่างนี้เส้นนี้เรียกว่าเส้นจำนวนค่อยๆดูนะดูตามนะตรงไหนที่งงก็บอกนะจะค่อยๆลองเส้นจำนวนก็คือมีตั้งแต่เลขลบทั้งหมดไปยันเลขบวกทั้งหมดแล้วก็เลขศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับบนเส้นนี้มันจะมีเลขที่เป็นเลขกันเต็มอย่างนี้ใช่ไหมเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราเรียกฝั่งนี้ว่าจำนวนเต็มบวกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยเราเรียกว่าจำนวนเต็มบวกแล้วก็จะมีเลขตรงกลางครับเลขศูนย์เราเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์แล้วก็มีเลขซ้ายครับคือเลขลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆเราเรียกข้างซ้ายนี้ว่าจำนวนเต็มลบดังนั้นจำนวนเต็มมีอยู่สามประเภทหนึ่งเต็มบวกเต็มศูนย์และเต็มลบมีอยู่สามประเภทการบวกจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มเนี่ยรวมถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเราบวกกันได้เลยรวมกันได้เลยอันนี้จริงๆพวกนี้รู้อยู่แล้วเคยทำมาแล้วถูกป่ะแค่อธิบายนะจำนวนเต็มลบเต็มลบเนี่ยรวมกันได้เลยแต่ต้องคิดเป็นค่าติดลบนะครับภาษาพี่จะเรียกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวเราเป็นหนี้แล้วต้องไปใช้หนี้เนี่ยคิดเป็นค่าลบจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบนะฮะก็คือเอาเต็มบวกมาลบด้วยตัวลบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น5บวกด้วยลบ2ก็กลายเป็น5ลบ2พวกนี้เคยทำแล้วตั้งแต่ตอนม.1แค่มาอธิบายทีนี้อันนี้เลยน่าสนใจการคูณจำนวนเต็มครับผมการคูณจำนวนเต็มเนี่ยการคูณจำนวนเต็มแล้วก็การหารครับคล้ายกับการบวกหรือการลบนะฮะคือถ้าเกิดเอา x เนี่ยหารสามารถเขียนในรูปอย่างนี้ได้2คูณ3มีค่าเท่ากับ2หารเศษหนึ่งส่วน3ครับหรือจะเขียนในรูปนี้ก็ได้คือ2ส่วนเศษ1ส่วน3ครับอันนี้คุ้นๆมั้ยเหมือนสมัยที่เรียนเราบอกว่ากับเศษเป็นส่วนกับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่เจอการคูณหารอะไรเงี้ยสามารถแปลงเป็นรูปอย่างนี้ได้2ส่วน3ก็คือ2ส่วน3คือมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นนะ
เราก็สามารถทำในรูปนี้ได้อะคือเปลี่ยนภูมิเป็นแผนเปลี่ยนแผนเป็นภูมิแผนส่วนแผนอะไรเงี้ยนะครับทำได้ถ้าเกิดว่าเราเลขบวกคูณเลขบวกนะครับจะได้ค่าบวกนะถ้าเอาเลขลบคูณเลขลบจะได้ค่าบวกเหมือนกันเพราะว่าลบคูณลบได้บวกถูกปะตรงนี้สามารถบอกได้ว่าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้ค่าบวกถ้าเกิดว่าเอาบวกคูณลบหรือเอาลบคูณบวกเนี่ยจะได้ค่าลบนะครับเรียกว่าเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ค่าลบสมบัติการแจกแจงไอชีทชุดนี้เป็นชีทสรุปนะจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถเอาไปปริ้นออกมาแล้วก็ดูก่อนสอบอะไรเงี้ยเป็นชีทสรุปแจกแจงอย่างนี้ได้นะถ้าเกิดทั้งนั้นมันบวกกันเราสามารถแจกสองเข้าไปได้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงในกรณีเลขลบก็แจกได้เหมือนกันนะแต่ระวังดีๆเลขลบเวลาแจกนะครับก็แจกค่าลบให้ถูกนะลบ2คูณ3ก็เป็นลบ2คูณ3นะครับเครื่องหมายลบหมายนะแล้วก็เป็นลบ2คูณ4ครับผมลบ2คูณ3ได้6นะลบ2คูณ4ได้ลบ8ลบเจอลบเป็นบวกตรงนี้จึงกลายเป็นบวก8นะโอเคไหมอันนี้คือเรื่องของเลขในบทแรกก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนเต็มบวกเต็มลบนะเต็มบวกเต็มลบนะทีนี้มาดูเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมกันเศษส่วนและทศนิยมเขาบอกว่ามันคือจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มคือถ้าเราย้อนกลับไปดูข้างบนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเส้นจำนวนเนี้ยมันเป็นเส้นยาวๆมันจะมีจำนวนที่อยู่ระหว่าง0กับ1ตรงเนี้ยที่มีไทยๆอยู่เนี่ยหรือว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง1กับ2อย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเศษส่วนและทศนิยมนะครับเป็นเศษส่วนและทศนิยมซึ่งก็คือเช่น3ส่วน2เป็นเศษส่วนมีค่าเท่ากัน 1.5 นะครับคือค่าเนี้ยอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2การเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยจะต้องทำให้เศษส่วนเท่ากันก่อนจึงจะเทียบได้เทียบในที่นี้หมายความว่าหาว่าใครมากกว่าน้อยกว่าหรือจะบวกลบกันได้ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนซึ่งการทำให้ส่วนเท่ากันอ่ะมันก็จะย้อนกลับไปในสิ่งที่น้องเคยเรียนแล้วที่เรียกว่าคอลมอคอลนอทีนี้คุณเนี่ยเพราะนั้นความรู้ที่เรียนอ่ะมันเหมือนกับว่าหนึ่งอยู่ๆเขาก็มาสอนก่อนเลยว่าคอลนอหายอย่างนี้นะคอลมอหายอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเฉลยแล้วว่าทำไมต้องหาคอลัมน์เพราะว่าอยากจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อยากจะบวกลบเศษส่วนได้นะครับหลักการมันเหมือนกันหมดเลยวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็บอกก่อนเอาสารนี้ใส่สารนั้นเกิดตะกอนอย่างนี้แต่เดี๋ยวพอไปเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ตะกอนที่เกิดคือตะกอนของอะไรแล้วทำไมถึงเกิดทำไมต้องต้มอะไรเงี้ยการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนนะครับเราสามารถคูณและหารได้ทันทีครับโดยการหารเนี่ยต้องกลับเศษเป็นส่วนอย่างนี้ฮะหมายความว่า2ส่วน3คูณ3ส่วน2ก็ได้เป็น6ส่วน6ก็คือ1นั่นเองหรือถ้าเกิดหารนะ2ส่วน3หาร3ส่วน2น้องต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนมันก็คือ4ส่วน6เอาแม่2ตัดก็ได้2ส่วน3โอเคไหมการที่สามารถคูณและหารได้เลยอ่ะเนื่องจากว่าการคูณและหารทั้งหมดมันคือการคูณครับนี่คือพยายามจะสรุปให้นะมันคือการคูณคือสามารถเขียนในรูปของการคูณได้หมดเลยอ่ะจึงสามารถคูณได้เลยนะแต่ว่าต้องยึดหลักเดิมนะเครื่องหมายเหมือนการคูณกันได้บวกนะฮะคือบวกคูณบวกได้บวกลบคูณลบได้บวกนะฮะเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบลบคูณบวกได้ลบบวกคูณลบได้ลบการบวกลบทศนิยมนะฮะสามารถบวกลบได้เลยแต่มันก็มีเทคนิคก็คือต้องเอาให้จุดมันตรงกันใช่ป่ะที่เราเคยเรียนนะจุดมันตรงกันเนื่องจากว่าทศนิยมเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นจำนวนที่มันไม่เต็มอ่ะคือข้างหลังจุดทศนิยมนะครับจึงจะต้องบวกแยกกันอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้เอาจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะเราค่อยบวกลบกันถ้ามันไม่ตรงให้เติมศูนย์คุ้นๆไหมพวกนี้เคยเรียนแล้วตอนเราเรียนใช่ไหม
การคูณทศนิยมนะครับคูณได้เลยนะแต่พอคูณเสร็จแล้วให้นับจุดทศนิยมแล้วมาใส่ส่วนการหารเนี่ยอันนี้จะยากหน่อยเขาบอกว่าเราไม่สามารถเอาทศนิยมเนี่ยมาเป็นส่วนได้คือจริงๆเอามาเป็นได้แหละแต่ว่ามันจะหารยากมันจะหารไม่ได้นะครับจึงต้องพยายามทำให้ส่วนมันอะเป็นจำนวนเต็มให้ได้ก่อนยกตัวอย่างเช่น 2.31 หาร 0.32 นะครับ 2.31 หาร 0.32 นะต้องพยายามทำให้ 0.32 เป็นจำนวนเต็มก่อนก็คือเอา100คูณเอา100คูณข้างล่างต้องเอา100คูณข้างบนด้วยโอเคไหมเอา100คูณข้างล่างต้องเอา100คูณข้างบนด้วยเราก็จะได้231หารด้วย32ทีนี้เราก็ค่อยไปทำตัดเลขหรือว่าจะหารยาวก็ได้ละทีนี้พอหารแล้วได้ทศนิยมอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยถ้าลองหารดูลองหารไหมสองสามสองสามเอ็ดหารได้สามสองกดเครื่องก็ได้มากดสองสามหนึ่งหารสามสองเนี่ยครับได้อีกตัวหนึ่งก็คือ7.21875นี่คือคำตอบนะของไอ้ตัวเนี้ยนะครับซึ่งถ้าพี่เอา 2.31 ไปหารนะคือมนุษย์หารไม่ได้แต่คอมพิวเตอร์หารได้ถูกป่ะพี่จะเอา 2.31 นะครับหาร 0.32 จะได้ค่าเท่ากันเห็นไหมครับ 7.21875 ได้ค่าเท่ากันเพียงแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามองไม่ออกไงเราจึงต้องทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็มก่อนค่อยหาเป็นน้องเสื้อแดงโอเคนะไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยววันนี้สรุปคร่าวๆให้จบเลยความเท่ากันทุกประการอันนี้เรียนแล้วในครั้งที่ผ่านมาใช่ป่ะจำได้ไหมหมายถึงเท่ากันแบบซ้อนทับกันสนิทพอดีนะฮะดังนั้นเนี่ยหากสามารถพับรูปให้ซ้อนทับกันได้ก็จบแต่ในความจริงแล้วในข้อสอบถ้าถามว่าเท่ากันทุกประการไหมอ่ะเราไม่สามารถเอากรรไกรไปตัดรูปมาทับกันว่าเพราะนั้นมันจึงมีทฤษฎีต่างๆเข้ามาก็คือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมที่สามารถอ้างได้ว่ามันเท่ากันทุกประการโทษทีเนื่องจากสามเหลี่ยมนะฮะถูกตรึงด้วยด้าน3ด้านนะครับแล้วก็มุม3มุมและมุมภายใน180องศาดังนั้นความสัมพันธ์ต่อไปนี้เนี่ยจะทำให้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการมีด้านมุมด้านครับมุมด้านมุมครับฉากด้านด้านครับมุมด้านครับมีความสัมพันธ์ทั้งหมด3แบบนะครับและที่จริงมีอันนึงคือด้านด้านด้านครับด้านด้านด้านพวกนี้ถ้าเราสังเกตนะเรียกว่า2มุม1ด้านครับและ2ด้าน1มุมใช่มั้ยแล้วก็ด้านด้านด้านก็คือ3ด้าน0มุมมีทั้งหมด5แบบถ้าสามารถเขียนอะไรอย่างนี้ได้อ่ะสามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันจะสังเกตเห็นว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันมีอยู่2แบบเท่านั้นเอง2มุม2ด้าน1มุม2มุม1ด้านแล้วก็3ด้านเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยสามารถสร้างใหม่ให้เหมือนกันได้เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลตามครบก็คือมีข้อมูล2ด้าน1มุม2มุม1ด้านหรือมีข้อมูล3ด้านไม่มีข้อมูลไม่มีแบบ3มุมนะครับเพราะว่า3มุมเนี่ยเรียกว่า3เหลี่ยมคล้ายไม่ใช่เท่ากันนะการทำโจทย์พวกนี้แนะนำว่าให้วาดรูปนะครับแล้วก็รูปที่อยู่ในข้อสอบอ่ะอาจจะไม่ใช่ของจริงบางทีเขาจงใจได้ซ้ำไปว่าวาดรูปให้มันผิดนะฮะเพื่ออะไรไม่ให้นักเรียนเอามันทัดไปวัดในโจทย์โอเคไหมนักเรียนบางคนฉลาดไงบอกเอ้ยเอามันทัดไปวัดในโจทย์เลยก็คิดตามได้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคณิตศาสตร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันวาดรูปได้นะฮะถ้าน้องเตรียมมาบรรทัดวงเวียนเครื่องเขียน
นะไมโครแท็กเตอร์ไปครบเนี่ยยังไงก็ทำได้ครับก็คือวาดรูปมาแต่ต้องวาดใหม่นะใช้รูปในโจทย์ไม่ได้รูปในโจทย์มันจะผิดนะก็ย้อนกลับไปเรื่องที่ครั้งที่แล้วเราเรียนใช่ป่ะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่างๆพื้นที่ก็สามเหลี่ยมเซนติเมตรสองคูณฐานคูณสูงนะสี่เหลี่ยมคือกว้างคูณยาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านหรืออีกสูตรหนึ่งคือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะฮะอันนี้สูตรนี้มาจากว่าเส้นทแยงมุมมันตัดกันตั้งฉากนะครับเดี๋ยวสังเกตเลยนะเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมนะตั้งฉากเท่านั้นนะครับถึงใช้สูตรนี้ได้โอเคไหมสี่เหลี่ยมด้านขนานฐานคูณสูงสี่เหลี่ยมข้างหมูเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงเพราะไอเนี้ยตั้งฉากข้างหมูว่าตั้งฉากนะลองสังเกตดูนะข้างหมูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเส้นทแยงมุมใช่ไหมฮะและไอเนี้ยตั้งฉากสังเกตไหมครับนี่ไงนะครับตั้งฉากนะฮะโอเคไหมมันตั้งฉากอะไรประมาณนี้นะถึงจะใช้สูตรนี้ได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนเส้นทแยงมุมคูณกันฐานสองเพราะว่ามันตั้งฉากครับเนี่ยขนมเปียกปูนนะลูกเส้นทแยงมุมตั้งฉากโอเคไหมครับตั้งฉากถึงจะใช้สูตรนี้ได้สี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นทแยงมุมตั้งฉากนะรูปว่าวเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเส้นทแยงมุมตั้งฉากคือเมื่อเส้นทแยงมุมตั้งฉากเนี่ยมันก็คือสามเหลี่ยมสองรูปไงมันจึงเป็นที่มาของเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงไม่ใช่คูณผลคูณเส้นทแยงมุมเพราะเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งเรียกว่าเป็นฐานอีกเส้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสูงสี่เหลี่ยมใดๆก็ใช้สูตรนี้ผลบวกเส้นกิ่งมันก็คือเหมือนครั้งนั่นแหละวันนั้นพี่สรุปให้แล้วตรงนี้เห็นไหมโดยแท้จริงแล้วเนี่ยสูตรของรูปสี่เหลี่ยมมาจากสูตรของรูปสามเหลี่ยมครับผมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำสูตรไม่ได้นะสูตรเหล่านี้บางทีก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องจำเราสามารถหาพื้นที่โดยการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะเราใช้สูตรเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วก็ออกการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมครับทำได้โดยพยายามแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมครับจะง่ายที่สุดนะไม่ต้องท่องสูตรแล้วก็ค่อยเอาพื้นที่มารวมจริงๆแล้วมันมีสูตรพื้นที่หลายเหลี่ยมแต่ไอ้สูตรพื้นที่หลายเหลี่ยมเนี่ยใช้จริงยากใช้จริงยากนะเอาไว้เดี๋ยวถึงตรงนั้นเรียนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคือต้องมีวิธีการเฉพาะดังนั้นต้องมีตัวเลขเฉพาะใกล้จบแล้วทฤษฎีพีทาโกรัสc กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองนะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะครับแล้ว c เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะพอเรียนพีทาโกรัสปุ๊บเราจะเรียนการถอนรากที่สองถูกไหมซึ่งทำกันไปแล้วดังนั้นเนี่ยการวิธีการหารากที่สองง่ายๆก็คือพยายามแยกตัวประกอบให้ได้ครับผมเราก็ดูว่าสิ่งใดที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วได้ตัวนั้นนั่นคือรากของสมการรากที่สองจบทั้งหมดเนี่ยคือสรุปคณิตศาสตร์ในระดับชั้นม.2 ซึ่งจริงๆแล้วน้องเรียนไปแล้ว2แผ่นของเทอมต้นนะที่เราเรียนไปอ่ะเกือบหมดแล้วเพราะนั้นก็เดี๋ยวให้ทำโจทย์เยอะๆอ่ะนะหลักๆของคณิตศาสตร์ในระดับเนี้ยไม่ยังไม่ค่อยมีทฤษฎีเท่าไหร่แต่ว่าเน้นให้เราทำโจทย์เย